สวัสดีค่ะนักทุนกลับมากันแล้วนะคะค่ะกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวคุณนิพนธ์ที่พูดอะไรโอเวอร์บรอดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะพี่นิพนธ์คะเป็นยังไงบ้างคะอ้าวให้ดูกราฟไม่ให้ดูหน้าเลยเหรอดูพร้อมๆกันคุณดูพร้อมๆกันมาบอสของพี่นิพนธ์บอสขนาดไหนนะครับเราที่เห็นว่าเซตขึ้นมาตอนเนี้ยนะครับขึ้นมาจากรอบนี้ขึ้นมาจาก 1,502 นะฮะแล้วก็ขึ้นมาก็คือขึ้นมาตั้งแต่วันที่23เลยนะ23ธันวาคมแล้วขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็เข้ามาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทจะเห็นว่า RSI เนี่ย76นะฮะตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ย76เกิน70ก็คือว่าโอเวอร์บอทนะฮะอันนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้เซตที่มันโอเวอร์บอทเนี่ยมันเกิดจากหุ้นขนาดใหญ่พี่อยู่ไหนพี่ค้างดูต้องข้างบนเนี่ยนะซีดีมูฟวิ่งเราจะเห็นว่า1538เส้นสีเขียวเนี่ยเห็นไหมครับ1538นะฮะมันบอกว่าถ้าราคาวิ่งห่างจากเส้นในปริมาณหนึ่งนะฮะมันจะต้องรอนะครับไอ้เส้นเขียวเนี่ยมันขึ้นวันประมาณ7 จุดนะฮะตอนนี้1538เนี่ยถ้าเรากะสักประมาณ30จุดนะฮะก็1578หรือประมาณ1571-1572เนี่ยมันก็จะตื้อๆนะครับเพราะว่าการอยู่ห่างจากแนวรับมากๆเนี่ยมันต้องรอแนวรับขึ้นตามขึ้นไปนะฮะตัวทฤษฎีแล้วโดยเวลาขึ้นของหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่มันขึ้นแล้วอยู่ห่างจากเส้นมันวิ่งมันจะวิ่งลงมานะวิ่งลงมาหาเส้นแนวรับนะครับแนวรับก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนกันนะครับอ๋อดันขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซตเนี่ยเราอย่าไปกังวลว่าเซตเนี่ยมันเซตเนี่ยมันจะลงแล้วเลยแล้วมันไม่ใช่นะคือพอเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็คือถ้าเรามองว่าเซตไม่ไปเพราะนั้นเนี่ยทีเฟกเราก็ต้องไม่ลองหรอกไหมฮะเพราะว่าลองไม่ได้ละเพราะว่ามันอิ่มมันต้องรอกี่วันไม่รู้ฮะอาจจะรอ2-3 วัน 4-5 วันอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นหุ้นใหญ่เราก็ต้องดูเป็นหลายตัวละนะครับก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันโอเวอร์บอทแล้วก็ต้องไม่ซื้อละเราอยากซื้อปตท.อยากซื้อสผ.อยากซื้อ SCB K Bank อยากซื้อ DTAC นะฮะก็คือเรายังไม่ซื้อนะครับเรารอไม่ใช่ไม่ถือว่าเราถืออยู่แล้วต้องขายนะมันคนละความหมายนะเพราะว่าสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าคุณต้องขายปตท.ต้องขายสผ.ต้องขาย DTAC ต้องขาย K Bank ต้องขาย SCB มันไม่ได้บอกว่าคุณยังต้องขายสัญญาณแรกที่เร็วที่สุดคือสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยต้องดูจนถึงตอนเย็นมันยังไม่ได้บอกว่าคุณต้องขายหุ้น5ตัวนี้นะครับแต่มันบอกว่ามันจะยังไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้พฤติกรรมตลาดจะเปลี่ยนไปเล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กละนะครับหุ้นที่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันจะมาตัวปกติมันจะมาขนาดกลางก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงเลือกทรูขึ้นมาเมื่อวานนะครับแล้วเราก็เชื่อว่า7.50 บาทอ่ะมันก็ถ้ามันจะเล่นเนี่ยมันก็ต้องปิดได้ใช่ไหมปิดได้7.50 บาทเย็นเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้ก็7.80 บาทนะแต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคือบัญชาผมเห็น KTB ขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับสร้างภาพนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะนะครับภาพเริ่มแบบว่าหาตัวที่ไปช่วยอินเด็กซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยในตัวของเซตเนี่ยอย่าไปกังวลมากนะฮะเราต้องมาดูหุ้นขนาดกลางนะครับมันก็จะขึ้นได้นะครับคราวนี้ล่ะความยากมันอยู่ตรงที่เราจะต้องเลือกหุ้นนะครับก็คือต้องเลือกหุ้นที่มันมีวอลุ่มเข้านะโดยเฉพาะเข้าวันแรกๆอย่างวันเนี้ยอาม่าวอลุ่มเข้าอุ๊ยตายละยังเข้าไม่ทันอาม่านี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมแนะนำให้ขายมานะฮะอาม่ากับ AU นะในวันคอนมันลงเลยวันนี้มันขึ้นแท่งเดียวขึ้นไปเลยอุ๊ยตายสรุปอย่างงี้23.10โอ้ยจองมา21 บาทถ้าซื้อมาก็ต้องขายสรุปเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่เรารู้แล้วว่าอาม่าเนี่ยแนวรับ21นะฮะแต่เรารู้แล้ว AU นะ AU ก็เราเจอแนวรับ AU แล้วเหมือนกัน 11.50 AU เรารู้แค่นี้พอนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันจะเล่นหรือไม่เล่นยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่มันจะกลับมาเล่นหุ้น2ตัวเนี่ยผมเชื่อว่านะยังขึ้นแรงไม่ได้หรอกเพราะคนติดอยู่ข้างบนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยว AU เข้าได้มั้ยพี่เชิญค่ะก็ไม่วันนี้ยังไม่ชัดนะคุณมอสนะก็วอลุ่มมากกว่าเมื่อวานนะไม่นะเฉยๆนะคงใช้เวต่ออยู่นะครับยังไม่ได้มีสายที่ชัดเจนนะครับ
ได้ครับเดี๋ยวทำธุระแป๊บหนึ่งพูดคนเดียวนะพูดกันแล้วลงทุนละกันนะครับอันนี้ในหุ้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครจะซื้อหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็ยายต้องบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับรอให้มันปรับฐานก่อนแต่ใครมีอยู่ก็ถือไว้นะครับถือไว้ก็คือคนที่เป็นนักลงทุนนะครับก็คงถือไว้ได้นะฮะแล้วเรามาดูหุ้นรายตัวกันนะครับมาดู KTB นะครับ KTB จะเห็นว่าเมื่อเช้าขึ้นไปแล้วก็หางยาวอยู่ข้างบน 18.6 วันนี้วอลุ่มมากนะฮะ KTB ขึ้นไปชนแนวต้านพอดีเงี้ย KTB ก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับมาดูต่อไป IVL นะครับ IVL เป็นหุ้นที่เราบอกว่าจะปรับฐานนะครับวันนี้ IVL ต้องพยายามไม่ให้มีวอลุ่มนะครับแล้วก็การลดค้นปรับฐานลงไป 3-5 บาทก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่วอลุ่มจะต้องหายไปนะครับเข้าไปอยู่ในเขตโอเวอร์บอทเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไงก็คงจะปรับฐานก่อนนะครับจะไปมาดู True นะฮะ True นี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะฮะดัชนีเขา 7.50 นะครับที่บอกว่าต้องผ่านไปให้ได้นะครับโดยลักษณะของวอลุ่มแล้วนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะนะครับวอลุ่มครึ่งวันมากกว่าเมื่อวานละมากกว่าคำนวณน่าจะมากกว่าเมื่อวานนะฮะเพราะนั้น True ก็น่าจะขึ้นไปยืนเหนือ 7.50 นะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปในวันรุ่งขึ้นต่อไป D-TAC นะฮะ D-TAC ในระยะสั้นก็เกิดสัญญาณ overbought นะครับแต่การขึ้นของ D-TAC เนื่องจากเป็นการ break จาก36ขึ้นมานะฮะวันรุ่งวันนี้มากกว่าเมื่อวาน D-TAC วันนี้แท่งเทียนวันเปิดไม่ได้เปิดโดดเพราะนั้น D-TAC ยังขึ้นต่อได้นะครับจะเป็นตัวที่ขึ้นต่อไปนะครับ Advance นะครับ Advance ขึ้นมาเบรกนะครับขึ้นมาแล้วก็เบรก151ขึ้นมานะครับขึ้นมาคู่กับ Intouch วอลุ่มเยอะนะครับโดยธรรมชาติก็คือจะย่อก่อนนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นที่จะย่อในช่วงตรงแถวๆเนี้ยก็หลายๆตัวแล้วนะครับต่อไปเป็นปตท.นะครับปตท.เป็นหุ้นที่นำตลาดมานะครับในรอบนี้แต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ยังขึ้นต่ออยู่นะเป็นการขึ้นต่อยอดนะครับขึ้นต่อเนื้อนะฮะก็ยังขึ้นต่อไปนะครับอยู่ห่างจากเส้นแนวรับพอสมควรเพราะฉะนั้นลักษณะของแท่งเทียนแบบนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปซื้อเพิ่มนะครับให้รอซื้อนะครับพอสอพอนะครับแนวต้านใกล้มาแล้วนะครับที่ราคา100นะครับแล้วรับพอสอพอนะครับก็แถวๆนี้แหละมันเช้าขึ้นไป9950จริงๆมันคือ9950นะครับแล้วก็100ก็ยึดปรับฐานรอสักนิดนึงนะครับแนวรับก็อยู่ที่95บาทนะฮะแถวนั้นก็กลับไปรับใหม่นะฮะถ้าผ่าน100ไปแล้วสพก็จะวิ่งได้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับไปบ้านปูนะฮะบ้านปูเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มฐานหินนะครับแล้วก็หมายถึงการปรับฐานที่ยังไม่จบหรือยังนะฮะเป็นอะไรที่รอเป็นแต่ก็ไม่ใช่ไม่ถือว่าบ้านปูจะลงไปแรงๆนะฮะก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานที่เรียกว่าคอนโซลิเดตนะครับสำหรับบ้านปูนะฮะเพื่อรอที่จะขึ้นต่อนะฮะจังหวะเนี่ยกับบ้านปูน่าจะเล่นหลังจากที่น้ำมันปรับฐานนะครับแล้วบ้านปูที่จะขึ้นนะครับ CCPO นะฮะก็เป็นตัวที่เมื่อวานช่วยทำอินเด็กซ์วันนี้ก็ยืนนะฮะCVL ดูว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ขึ้นต่อต้องเทคโปรฟิตก่อนนะครับสำหรับถ้าทางเทคนิคแบบนี้ถ้าพรุ่งนี้ CVL เขาต้องขึ้นต่อนะต้องขึ้นต่อเลยนะฮะถ้ายืนออกข้างอีกก็จะดูไม่ดีละนะครับนี่เป็นตัว CVL ต่อไป KBank นะฮะ KBank ก็เหมือนกันเมื่อวานเปิดแกปขึ้นมานะครับช่วยกระชากอินเด็กซ์ขึ้นมาก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเหมือนกันนะถ้าจะดูเป็นขึ้นต่อไปก็แนวต้านต่อไปก็185นะครับแถวๆนี้อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยก็ควรไม่ควรซื้อแล้วนะครับไม่อยู่ยังถือต่อได้นะครับตัวที่อภินิหารนะครับ GL นะฮะวกลงไปแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาไม่มีวอลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นท่านี้ก็คงขึ้นเป็นท่าจบนะฮะไม่สามารถที่จะพิจิตรทางเทคนิคได้นะครับรู้ว่าแนวรับ50นะครับแล้วก็แนวต้าน70นะครับ
ขึ้นมาแล้วก็ถึงแนวต้านพอดีเหมือนกันนะฮะแบงค์หลายๆตัวขึ้นมาเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็คงต้องนะฮะเซตก็คงอาจจะหยุดหรือไปไหนไกลไม่ได้ละนะฮะต่อไปก็จะเป็นการเลือกหุ้นละนะว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรนะครับที่จะเข้ามาเล่นต่อจากนี้ไปประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนที่จะปรับฐานใหญ่นะฮะเราให้ถึงประมาณที่19เราให้การขึ้นของตลาดรอบนี้นะครับเราคิดว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะขึ้นนะฮะหุ้นขนาดใหญ่ก็น่าจะขึ้นมาแถวๆเนี้ยบริเวณแถวๆเนี้ยก็พอสมควรสำหรับการที่จะปรับฐานแล้วนะครับหุ้นขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบงค์หุ้นสื่อสารหุ้นพลังงานนะครับแถวๆเนี้ยน่าจะปรับฐานได้ละการปรับฐานมี2 อย่างนะครับราคาลงก็ออกข้างนะฮะเพราะฉะนั้นเซตอาจจะมีการกระเพื่อมบ้างนะฮะการไม่หลุด 1,550 ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ในจังหวะที่การปรับฐานของเซตเนี่ยให้เราดูว่ามันยืนหรือว่ามันลงนะครับคือหุ้นขนาดใหญ่อ่ะมันถูกขายหรือเปล่านะฮะถ้าถูกขายก็ต้องระวังนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยให้หันไปดูหุ้นขนาดกลางนะฮะหุ้นขนาดกลางนะครับคำว่ากลางใหญ่เนี่ยให้ดู market cap หุ้นขนาดกลางที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็หลายๆตัวนะฮะในกลุ่มธนาคารในหุ้นขนาดกลางขึ้นไปหมดแล้วนะครับ TCAP Tisco นะครับ PKP พวกนี้ขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็จะมีหุ้นขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับมันก็ไม่กลางนะมันก็กลางใหญ่นะครับคือกลุ่มโรงกลั่นนะต่อจากนี้อาจจะเป็นกลุ่มโรงกลั่นขึ้นนะฮะเพื่อไม่ให้เส้นลงนะฮะกลุ่มโรงกลั่นขึ้นอันนี้ผมกำลังบอกว่าผมดูเหมือนกับว่าเขาก็ทำมีเด็กอยู่นะครับเพื่อให้หุ้นเนี่ยมันขึ้นตามภูมิภาคนะฮะแล้วก็ถ้าไปกลุ่มสื่อสารนะครับก็จะมีทรูนะฮะแจ๊ดนี่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะมีทรูแล้วก็มีถ้าไม่เห็นละนะครับนั้นก็จะไปดูกลุ่มอื่นๆละนะครับเป็นตัว STPNI อะไรพวกเนี้ยนะครับหุ้นที่นักวิเคราะห์ได้นำกันมาในรายการเนี่ยที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็จะเริ่มมีบทบาทเข้ามานะฮะวันนี้ก็เห็นยังมีมาวิ่งหลายตัวนะครับ KHL นี่ขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็นคอมมูนิตี้นั้นขึ้นต่อที่แบบไม่มีลิมิตนะครับโดยสรุปแล้วครึ่งวันวอลุ่มขนาดนี้มาถึง4นะครับวันนี้อาจจะ70,000นะครับจะปิดบนได้แล้วก็น่าจะน่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะในวันพรุ่งนี้นะพี่ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นตัวนะกลุ่มไหนพี่อันนี้ต้องดูสัญญาณนะสัญญาณมันจะเกิดขึ้นตอนจากนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายตัวนะครับแต่การแนะนำในหุ้นเล็กเนี่ยเราก็บอกก่อนว่าเราไม่แนะนำบอกสื่อนะครับแต่หุ้นขนาดกลางถ้าอยากแนะนำก็ยังพอแนะนำได้เล็กมากเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำนะครับก็ให้ดูว่าหุ้นที่มันเป็นขึ้นมาวันนี้ผมเห็นผมดู EA นิดหนึ่งนะฮะ EA วันนี้ก็ขึ้นเบรกนะฮะแล้วก็ยังไม่โอเวอร์บอทก็ยังมีแต้มต่อพอจะขึ้นต่อไปได้อยู่นะฮะพอขึ้นต่อได้วันนี้มีแต่มันไม่ใช่แท่งซื้อแท่งแรกนะมันเป็นแท่งบอกว่าถือต่อนะนะครับก็คงได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะมันขึ้นมาตอน29 บาทแล้วพี่28 29มันให้ขายบ้างแล้วเป็นยูนิคคอนสตรัคชั่นนะครับก็ดูยูนิคก็เพิ่งเป็นวันที่2นะยูนิคก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไซด์เวย์ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับคือเรากำลังหาหุ้นเล่นอยู่เล่นหุ้นอะไรตัวนี้ก็มันเริ่มที่จะดูดีที่แบบโพลีนนะ20-30 จุดไม่ได้กินเหลือเขาบ้างเลยอ่ะเนี่ยโพลีนเนี่ยมันขึ้นละอันนี้ถือต่อได้เลยนะฮะ TPI โพลีนก็มีแนะนำทีหนึ่งแล้วก็ลงให้รับ240เลยเนี่ยนี่ขึ้นมารอบใหม่แล้วโพลีนเนี่ยผมว่ารอตัวลูกข้างตลาดแล้วล่ะถือต่อนะใครมีโพลีนนะถือต่อละดูว่าเขาจะไปถึงไหนแล้วตั้งก็ครบๆละ2.83 บาท3บาทอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะเพราะจังหวะเราดูจังหวะที่เขาขึ้นนะฮะถ้าเราดูเทคนิคนะฮะเราก็สามารถที่จะรู้ได้หุ้นตัวนี้ทำไมขึ้นต่อเราจะเห็นว่าโพลีนตอนที่
ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแล้วมีแท่งแดงๆนะแต่เวลาลงปั๊บวอลลุ่มหายเลยเห็นไหมครับพอลงแล้ววอลลุ่มหายพอขึ้นปั๊บวอลลุ่มมาอีกแบบแรกพูดมันไปขาขึ้นนะลงไม่มีวอลลุ่มขึ้นมีวอลลุ่มตามนะวันนี้โพลีนขึ้นวอลลุ่มก็ตามคิดว่าน่าจะมากกว่าเมื่อวานนะครับนะครับก็จะเล่นเก็งกำไรไม่ซื้อไม่ทราบว่าซื้อตอนนี้ลำบากแค่เย็นขายได้หรือเปล่านะฮะนะครับแต่ถ้าใครมาเนี่ยตัวนี้ก็มีคนถามมาแล้วเราก็เคยตอบว่าอยู่แถว2บาท2บาท14แล้วแถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมานะฮะมันก็จะมาตามเวลาของมันนะครับสมมุติขนาดเล็กที่สแกนมาเดี๋ยวรอเขาประกาศหรือยังฮะ200 102ตัวมีอะไรบ้างประกาศแล้วครับพี่จะเอามั้ยเดี๋ยวส่งไลน์ไปให้ก็ยังไม่ได้ดูเลยมีอะไรบ้างไปดูใน Facebook ของ Stock Review เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Facebook มีได้ของ Stock Review มีเดี๋ยวดูให้จะให้พูดเลยมั้ยฮะก็ไม่เป็นไรส่งมาก็ได้ส่งมาก็ได้ใครที่อยากรู้ไปดูในFacebook แกนมาก็ได้นะครับ Facebook Stock Review ก็คงเป็นหุ้นที่เราแนะนำกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวนะนะ AJD สุปงซุปเปอร์ก็มาครบกันนะนะใช่อยู่ในนั้นแหละ100ตัว102ตัวใช่โอ้ยแม่มันโพสของมันเยอะกลบของพี่ม่อนหมดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะพี่102ตัวอ่ะทีมันจะแบ่งเป็นนะฮะกลุ่มดังนี้นะคะทีลักไทยวุ้นเส้น TWPC Abigo APCS Battery 3K Z CSS ล็อกเล่มานะพี่นะ Mac Group BJC ชี CNT นวรัตน์ต้องบอกว่าต้องเลือกหน่อยนะใช่ต้องเลือกพี่102ตัวต้องเลือก102ตัวมันคงไม่ได้ต้อง202ตัวหรอกโอ้มี PTL ด้วยPTL เข้าในกลุ่มแพคเกจจิ้งตัวที่คุ้นๆนะคะเพจ JWD ด้วยนะคะพี่โลจิสติกส์ NYT PSL Wise น่าจะมีไว้มันไม่มีฮะไม่มีเหรอมี JWT นก Transportation หรือไปไว้มันอยู่ใหม่ไม่มีไว้ไว้อยู่ตลาดใหม่ป่ะUMAI อ่ะใช่อันนี้มันเป็นเล็กของเซต small เซตมันมี ABC ด้วยโอ้มันต้องคัดมันต้องเลือกไงมันไม่ได้ทุกตัวหรอกโอเคครบอ่ะพี่ AJD ด้วย Cifco Syntec พี่ Syntec พวกไอ้รับเหมานะฮะ Christiani Sasco จะเลือกหาหุ้นอ่ะหาหุ้นใช่ไหมคะพี่ใน Small Set Scan เดี๋ยวค่อยไปเลือกไม่ต้องรีบยังมีเวลา ต้องให้กลุ่มพวกนี้มันวายก่อนนะต้องให้พวกเซ็ตร้อยมันไม่ไปก่อนตอนนี้มันยังทำงานโดยเซ็ต100อยู่นะเซ็ต50เซ็ต100ที่มันยังทำงานอยู่นะค่ะนอนเซ็ต100เนี่ยมันต้องรอให้พรุ่งนี้มันเงียบมันซาก่อนนะแล้วตลาดเริ่มเหมือนจะเป็นท่าถอยลงอะไรเงี้ยเซ็ตจะเป็นท่าถอยลงหุ้นขนาดนี้มันถึงจะวิ่งมาแล้วพอมันวิ่งมาก็ตลาดก็จะจบนะก็ต้องรอไปนะตลาดจะปิดแล้วนะคะพี่34 35ก็ถือว่าเยอะนะ 70,000 นะครับมันก็อย่าปิดลงแล้วกันคะไม่ถือว่าอย่าปิดลงนะถ้าปิดลงนี่ก็คือทีเฟกฮะใครลงมาก็ต้องช็อตโค้ดไปก่อนนะค่ะแต่เรายังมองไม่ได้จบแถวๆนี้นะครับแต่เรามองว่าวันตอนนี้มันโอเวอร์บอทนะฮะโดยทฤษฎีของเราเนี่ยถ้าทีเฟกมันขึ้นมาห่างกับแนวรับขนาดเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่จะเข้าไปลองละนะฮะค่ะนะครับเจอใครลองมาแบบที่เรียกว่ารันเทนเล่นรอบมาเนี่ยก็ยังถือต่อได้อยู่ก็จะต้องทน10จุดอะไรเงี้ยนะฮะแต่คนที่จะลองเนี่ยผมว่าต้องรอจังหวะลองจังหวะดีๆมันจะมีจังหวะให้เราลองแต่มันปรับฐานใหญ่หน่อยนะฮะนะครับทองคำก็ดู 1,200 นะครับตรงนี้ใช่ที่พี่บอกเนาะลองถ้าผ่าน1,160ค่อยไปมาแล้วแถวๆนี้ก็ได้เงินค่าเทียบปีใหม่คืนกันหมดแล้วนะถ้าใครลองตามพี่คนหนึ่งก็วันนี้ก็ได้20เหรียญก็ได้เยอะนะ
ก็วันนี้ก็คงเดี๋ยวดูต้องดูจนจบตลาดนะผมคิดว่ายังสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเซตยังปลอดภัยอยู่นะจนถึงวันที่19ผมว่าเซตยังปลอดภัยอยู่นะแต่หุ้นน่ะอาจจะมีบางตัวไม่ปลอดภัยมีการปรับฐานมีอะไรพวกเนี้ยนะลืมไป2ตัวสวัสด์นะฮะอ๋อใช่ๆค่ะสวัสด์ก็โอเคนะเราเคยแนะนำไว้นะสวัสด์แต่ว่าอาจารย์วังมันบอกว่าค่อยๆมาใช่มันจะค่อยๆมาคือมันก็เริ่มที่จะขยายธุรกิจแบบมันการโตมันเริ่มน้อยลงนะฮะแต่งบก็ยังน่าจะดูดีอยู่ครับค่ะให้ถามหุ้นไหมเนี่ยเขาถามรอถามหุ้นบางตัวพี่ดูได้ป่ะพี่ดูเองสิพี่ใน Facebook นะคะคือหุ้นต้องดูก่อนว่าตัวไหนตอบตัวไหนไม่ตอบนะพี่ดูเองนะพี่ตัวไหนตอบตัวไหนไม่ตอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรีเสิร์ชก็ไม่ตอบนะถ้ามีก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะหรือถ้าเคยแนะนำไปแล้วเนี่ยก็มันมีรีเสิร์ชอยู่แล้วนะก็จะแนะนำต่อนะครับจริงๆผมยกหน้าที่นี้ให้ออกหมดไปแล้วนะพี่นิพนธ์เขาจะลงทุนละเขาไม่เทรดละเขาเหนื่อยละก็มีนะครับก็คือผมต้องรอให้ตัว102ตัวเนี่ยเขารีเสิร์ชก่อนนะครับมีอัพถ้าเกิดอย่างนั้นก็ไม่นะครับก็มีปตท.ก็นี่ไปแล้วนะครับไวส์นะฮะไวส์นี่ก็เคยแนะนำมาหลายรอบแล้วนะโอ้มาเล่นแรงว่ะไว้ก็เป็นวันนี้สัญญาณเข้าวันแรกนะครับเหรอตัวที่สัญญาณเข้าวันแรกใช่นะครับ WICE ไว้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่กำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ก็คงขึ้นไม่ได้หวือหวาอะไรนะฮะขึ้นไปปรับฐานแต่เป็นแนวโน้มขึ้นไปยาวๆเหมือนใครนึกภาพ Tesco อ่ะที่ค่อยๆขึ้นนะครับทียูเคยแนะนำไปนะครับทียูนี่ถือต่อนะครับจากงานสัมมนาไปพอสมควรนะครับส่วน CKP นะครับก็CKP ปีที่แล้วนะครับก็ไม่เกิน4บาทแต่ปีนี้จะเกินนะเพราะนั้นย่อลงมาก็ซื้อนะ CKP อยู่ลักษณะของช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับรอการผลิตเข้ามานะรอการส่งไฟนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อยู่แถวๆนี้ขึ้นไป364 370ได้ค่าขายลงมาก็ซื้อนะครับจังหวะคิดว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับค่ะๆ STPI นะฮะ STPI ก็ตัวนี้ก็ดูดีนะหุ้นตัวนี้เป็นลองเทอมนะค่ะๆนะครับก็ยังถือต่ออยู่หุ้นที่เป็นแนวโน้มลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับค่ะมันจะค่อยๆขึ้นน่ะคือคนที่เป็นนักเก็งกำไรอ่ะทิ้งหมดอ่ะนะฮะคนนักกินกำไรจะเล่นหุ้นพวกนี้ไม่ได้นะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับผ่านไปเดือนนึงยังไม่ไปไหนเลยอาจจะ12บาทหรือแค่70ตังค์เองแต่เดี๋ยวก็จะไปเรื่อยๆนะครับตามพื้นฐานที่จะเข้ามานะครับ LT ถือต่อนะครับเรารอสปิดไงวันที่20หรือเปล่านะรอเขาสปิดก่อนก็รู้สึกจะประชุมผู้ถือหุ้นวันที่20นะครับปตท.นะครับมีถามปตท.นะฮะปตท.นะฮะแนวรับของปตท.ก็ดูที่372นะครับท่านแนวรับวันนี้นะครับ372คือต้องรอมันขึ้นมาห่างพอสมควรแล้วก็ต้องรอนะครับคือถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะไปเสี่ยงว่าซื้อปตท.ตรงนี้ไปขาย400เนี่ยมันไม่น่าจะทำถูกไหมครับมันควรจะซื้อมาตอนที่มันปรับฐานอยู่ในช่วงก่อนปีใหม่นะฮะแถว365เนี่ยแถวนั้นนะคือเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วล่ะนะครับว่าเราควรซื้อหุ้นนะครับอย่างปตท.เนี่ยเราดูเลยว่าทำไมเราไม่ซื้อนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะฮะคือสาเหตุที่เราขาดทุนจากหุ้นเนี่ยเพราะเราซื้อหุ้นบริเวณที่มันเป็นหัวผมกดลงมาให้ดูชัดๆนะฮะพอเราไปซื้อหุ้นตัวนี้มันเป็นหัวเห็นไหมครับเราซื้อหุ้นตัวนี้มันเป็นหัวใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นหัวเราอย่าไปมันขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าหัวนะฮะเพราะนั้นเราอย่าไปซื้อนะฮะพอมันลงมาตัวเนี้ยแล้ววอลุ่มมันหายไปอันนี้เรียกว่าตูดเราค่อยซื้ออันนี้มันขึ้นมาเป็นหัวไหมฮะค่ะมันทำดีครับมันเป็นหัวก็อย่าไปซื้ออ่ะต้องรอให้มันเป็นไงครับปรับฐานแล้วลงมาสร้างตูดใหม่แล้วค่อยซื้อค่ะนะครับเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราซื้อโอเคโชคดีไปถูกจังหวะมันวิ่งต่อขึ้นไปเลย400 430 450
มันก็เป็นท่าจบมันก็ต้องขายอยู่ดีนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่จบมันก็จะต้องปรับฐานก่อนเพื่อที่จะขึ้นค่อยๆขึ้นทยอยขึ้นไปนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปซื้อ387พอมันลงมา380เนี่ยนะครับเราก็จะไปขายนะพอขายแล้วถึงเวลาเราจะไม่ได้ซื้อกลับหรอกโดยธรรมชาตินะฮะเราเวลาจะถามว่าหุ้นตัวไหนแนวรับตรงไหนเนี่ยให้ถามตอนที่มันลงนะฮะไม่ควรถามแนวรับของหุ้นขณะที่มันขึ้นแบบนี้นะฮะเพราะการถามแนวรับไม่ถือว่าเราจะซื้อถูกไหมครับมีหุ้นหลายๆตัวนะอย่างเงี้ยมันเป็นหัวอยู่แบบนี้ผมว่าต้องปรับทัศนคตินะฮะของการอยากซื้อนะฮะนะครับมีอินทัชนะฮะก็เคยแนะนำไว้นะฮะท่านนี่อยู่ในเส้นร้อยนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับผ่านดาวทิวรี่มาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าอีท่านนี่อยู่ในแนวโน้มลงนะฮะแล้วก็แนวต้านก็เป็น50 51.75 นะครับกับ55นะครับรอบนี้ถ้าจะมีการปรับฐานนะครับของถ้ายังมีการปรับฐานของกลุ่มพลังงานนะครับหรือกลุ่มธนาคารนะฮะก็เชื่อว่าต้องกลุ่มสื่อสารเนี่ยดันอินเด็กประคองอินเด็กไว้นะครับเพราะฉะนั้นอินทัชก็มีโอกาสที่จะขึ้นตอนนี้ก็มันขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะครับสำหรับอินทัชกลุ่มเฮลแนะนำยังไงดีก็เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะเฮลนะครับกลุ่มเฮลตอนนี้ก็ขึ้นมาชนไฮเดิมนะครับอยู่ช่วงของการปรับฐานนะครับก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับตัวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็คือไม่ได้ cover นะครับนะครับมีแจ๊สนะครับก็ยังปรับฐานอยู่แถวๆนี้นะครับแนวรับสำคัญก็7.90 บาทหรือแถวนี้นะครับถึงมาก็7.60 บาทก็ซื้อไปนะอยู่ช่วงของการปรับฐานอยู่รออยู่แล้วนะครับรอว่าจะเล่นเมื่อไหร่ตอนที่การลดทุนเนี่ยเอาหุ้นไปลดทุนเนี่ยมันต้องไปดำเนินการกระบวนการในกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็จังหวะนั้นก็จะมีการเล่นต้องบอกว่าแจ๊สเล่นแนวโน้มไซด์เวย์แล้วนะครับกรอบแรกก็คือ8.80 บาทนะครับ7.80 บาทนึงนะฮะกรอบใหญ่ก็7.40 บาทกับ10 บาทนะฮะเล่นไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับไม่ได้ไปไหนละไม่ได้ขึ้นแรงๆในถ้าไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างบริษัทอ่ะก็จะไม่ได้ขึ้นแรงๆก็รู้ว่ามันเป็นเล่นไซด์เวย์นะครับอย่าลืมว่าเราถือมันอย่าง3-4 บาทเนี่ยมันก็ทำให้พอร์ตของเราสวยมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะยืนอยู่นะฮะแล้วเราเป็นนักเก็งกำไรเราก็ต้องออกไปดีกว่ามันเป็นไซด์เวย์นะฮะไปหาหุ้นที่มีเทรนด์เล่นนะครับส่วนคนที่เป็นนักลงทุนก็เหมาะที่จะถือนะครับเอาเงินปันผลได้ละนะครับเกิดคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับคือครั้งหนึ่งซื้อหุ้นมาจาก3 บาทแล้วถือมาถึง8 บาทแล้วยังถืออยู่นะครับเราซื้อมาเยอะๆสมมุติ100 ล้านหุ้นเนี่ยมันโอเคอ่ะนะคือมันลงทุนได้แล้วนะครับหุ้นลงไฟฟ้านะครับ BCPG เนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับก็เรียกว่า correction นะครับปรับฐานอยู่สะสมหุ้นอยู่นะครับก็ไม่ได้ต้องไปกังวลอะไรกับมันนะฮะหุ้นโรงไฟฟ้าปีหน้าจะมีเข้ามาเนี่ยจะมี B Grim นะฮะแล้วก็จะมี TPI Power นะฮะ2 ตัวนี้เข้ามาก็จะฉุดให้กลุ่มนี้ขึ้นต่อนะครับคือเป็นหุ้นลงทุนถือเงินปันผลนะครับส่วนหนึ่งอ่ะของเงิน 30% ก็มาถือหุ้นโรงไฟฟ้าไว้นะครับอีก 30% เนี่ยเราก็ไปเล่นหุ้นน้ำมันนะฮะปตท.รสผ.เล่นรอบนะครับพี่ 30% ก็เอาไว้เล่นหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นเก่งกำไรนะครับแจ๊สนะครับทรูนะฮะPTL หรือหุ้นอะไรก็ได้ที่เป็นการเก่งกำไรเป็นระยะสั้นๆเร็วๆแรงๆนะครับก็แบ่งเงินเป็น3 ส่วนแล้วก็เล่นไปนะครับทำนองนี้นะครับจะได้ไม่งั้นมันจะมีปัญหาถามตลอดนะฮะส่วนตัวอื่นนะครับพวกนี้ผมไม่ได้ cover นะครับต้องไปถามคนที่เขาแนะนำนะครับได้ค่ะ2-3 ตัวหลังเนี่ยนะครับโอเคไม่แนะนำไม่ตอบนะครับว่าไม่ได้มีถ้ามีรีเสิร์ชนะฮะก็สามารถที่
เราเคยแนะนำเลยเขาจะแนะนำถือว่าเป็นการแนะนำนะค่ะคือเราจะไม่ตอบคำถามผู้ใดตัวนะครับเว้นแต่เราแนะนำไว้แล้วนะแล้วเรามาต่อมา cover ต่อให้นะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นแบบนี้ถามถ้าถามเทคนิคยังไงจะถามอ๋องก็ได้นะค่ะอ๋องเป็นน้องชายนะครับฝากไปแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่รักของนักลงทุนนะครับเราก็เลือกคนไม่ผิดผ่านมาตรฐานหล่อ500ไลค์แล้วเอามาจะหล่อมันต้องเก่งไว้นะอ๋องบอกให้ต่อขาเพิ่มพัฒนามาเยอะนะครับแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักนะฮะก็อยู่กับผมนะฮะสนิทกันเคยอยู่ฟุตบอลผมเป็นผู้จัดการทีมก็เป็นนักบอล นะฮะแล้วก็เขาอยู่ฝ่ายวิเคราะห์ก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับเป็นคนน่ารักออกเป็นคนน่ารักนะครับก็ต้องฝากไว้นะเดี๋ยวน้องคนอื่นนะครับน้องเอสนะฮะน้องรองนะครับน้องปิง น้องปิงเนี่ยก็ต้องฝากด้วยทุกคนนะเลี้ยงเด็กอยู่ก็ยังมีไฟแล้วก็มีแนวความคิดที่ดีนะครับคือผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่มีอะไรที่มีนอกมีในนะฮะคือแนะนำไปตามหลักวิชาการใน okay. หรือทำในระบบอะไรพวกนี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็พูดถึงคนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงทุกคนนะฮะเดี๋ยวลำเอียงนะฮะคนนี้ก็เป็นเคารพนับถือกันนะครับพี่ตกลงนะตอนบ่ายเอาอยู่เปล่าไอ้นุ้ยมันจะไปอ่ะอยู่คุณขาขึ้นมันพุ่งขาขึ้นก็หุ้นขาขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นวันพฤหัสมันจะขึ้นมันสุกลงไอ้นุ้ยมึงแต่ว่าให้ขึ้นเดี๋ยวจะมีคนประกบเป็นขาขึ้นฝากคนประกบบรรณาธิการข่าวแบงค์ไปด้วยช่วยไอ้นุ้ยคือถ้าหุ้นเป็นขาลงเนี่ยวันพฤหัสมันจะลงฮะไอ้เนี้ยหุ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับวันพฤหัสมันจะขึ้นนะแต่พวกเนี้ยมันอาจจะย่อนะฮะได้อ่ะควรเตรียมช็อตไอ้นุ้ยไปเสียใจด้วยเสียใจไม่ลงหรอกแต่ก็อาจจะขึ้นมาอาจจะช็อตได้อะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ก็ลงไปรับคืนอะไรเงี้ยแต่บนพฤหัสมันไม่ลงนะฮะโอเคเป็นวันขึ้นนะครับของหุ้นขาขึ้นโอเคนะอ่ะได้ครับพี่เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันเนาะพอเดี๋ยวพี่นิพนธ์ไม่ได้ทานทานหรือยังคะยังเลยโอ้ยังเลยมีอะไรทานคะก็มีละเนี่ยบางคนก็ทานเสร็จแล้วฟังพี่ม่อนกับพี่นิพนธ์เสร็จนะฮะรับประทานเสร็จแล้วขึ้นออฟฟิศกันออฟฟิศกันอยู่แถวไหนกันบ้างเนี่ยอยู่แถวนี้ป่ะทั่วเลยอยู่ในออฟฟิศที่ผมนี่ก็มีเลยจามจุรีสแควร์ได้นะน่ะก็เป็นที่ฟังเนี่ยก็จะมีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเยอะนะน้องๆมาร์เก็ตติ้งเยอะๆไอล่าหรือใครอะไม่ถึงทั่วไปเลยนะตอนนี้มันผ่านฟังผ่านเน็ตได้นะครับอ๋อใช่ๆน้องๆมันนะครับเพราะว่าการแนะนำหุ้นเนี่ยที่ฟังเราเนี่ยมันจะมีข้อเด่นอยู่ที่ว่าหุ้นที่แต่ละตัวที่แนะนำไปอะคือถึงแม้มันจะลงวันหนึ่งมันจะกลับมาเนี่ยเป็นอาชีพของมาร์เก็ตติ้งรู้มั้ยฮะถ้าคุณแนะนำหุ้นไปตัวนั้นมันไม่กลับมาเลยมันลงแล้วตายไปเลยอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยมาร์เก็ตติ้งจะอยู่ไม่รอดเพราะลูกค้าจะติดหุ้นลูกค้าส่วนใหญ่คือขาดทุนแล้วจะไม่ขายนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาฟังว่าถ้าจะหุ้นคนอื่นแนะนำด้วยนะแต่ถ้าผมพูดปุ๊บเนี่ยอย่าง STPI เนี่ยเราไม่ได้เริ่มแนะนำมาก่อนนะครับเป็นก่อนละพัดเป็นอะไรพอเรามาพูดปุ๊บเขาก็จะมั่นใจว่าหุ้นตัวนี้แนะนำลูกค้าได้เพราะถ้ามันไม่ดีผมจะไม่พูดออกไปไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีมาร์เก็ตติ้งก็จะฟังกันเยอะโอเคนะครับก็มาร์เก็ตติ้งก็หลายอย่าให้ติดหุ้นนะจ๊ะสต็อปลอสกันด้วยนะจ๊ะอาชีพเขาอาชีพเขาทำสต็อปลอสใช่ส่วนใหญ่ก็จะดูใหม่ส่วนใหญ่มาร์เก็ตติ้งก็พัฒนาไปเยอะนะครับหลังจากที่กรต.ออกมาเรื่องข่าวก็ตอนนี้ก็ต้องมาใช้เทคนิคแนะนำการลงทุนกันนะฮะดีมันก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคุณเอสยังเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันเลยโอ้ยพ่อคุณกลับวันที่8ตลาดหุ้นไทยระเบิดเอสให้ราคาดัชนีหุ้นไทยปีนี้ตลาดของพี่เท่าไหร่นะฮะผมดูกรอบประมาณ 1,600 นะฮะอ๋อของพี่กรอบ 1,200 กับ 1,600 มั้ยเอ๊ะ 1,300 อ่ะของพี่คือหุ้นเนี่ยคุณมันพอมันเป็นต่างคนต่างเล่นแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยสนใจเซ็ตเท่าไหร่ค่ะคือสนใจเดี๋ยวว่าถ้าหลุด 1,500 เนี่ยนะฮะหรือมันสร้างเดลิเซียลซึ่งแนวเมื่อไหร่แล้วมันหลุดอันนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะหยุดเล่นนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็ยังเทรดไปได้เรื่อยๆแต่ความยากต้องบอกนะการเลือกตัวหุ้นค่อนข้างจะยากนะโอกาสที่จะกำไรเยอะๆนะอย่างคนที่กำไรซื้อ IVL มาเนี่ยเขาไม่ได้ถือหุ้นมาวันเนี่ยเขาถือหุ้นมาเดือน2เดือนแล้วนะผมเห็นมันอยู่ที่3233เนี่ยเป็นเดือน2เดือนแล้วนะแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมากำไรแค่ 10% ขึ้นมา2วันเองตุ่มใช่แล้วเราไม่รู้ว่าขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะย่อลงไปที่เก่า
ที่ถืออยู่หรือเปล่าเขายังไม่รู้เลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าปีนี้หุ้นเนี่ยมันยากอ่ะมันไม่ง่ายนะมันเห็นเนี่ยแต่บางทีเห็นแล้วแต่ไม่ได้นึกออกไหมฮะคือไม่ได้ขายแล้วลงมาใหม่บางทีนะถือมันไปลืมไปแล้วขาดทุนมากเลยแต่พออ๋อกำไรหรอมาสองวันกำไรแล้วขาดทุนทั้งปีงงมันเป็นลักษณะแบบนี้คือมันไม่ได้ลงเอาตายแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเอารวยแต่มันก็ต้องเทรดแล้วบางทีขายผิดจังหวะเอ้าจำไว้เลยถ้าขายไปแล้วก็คือขายเลยนะฮะแล้วก็รอไปเถอะถ้ามันไม่ลงมาก็เพราะนั้นการดูเทรนด์นะฮะสำคัญที่สุดว่าหุ้นมันเป็นอัพเทรนด์เป็นไซด์เวย์เทรนด์นะฮะหรือเป็นดาวเทรนด์นั้นสำคัญมากนะฮะสำหรับปีนี้นะเพราะว่ากลยุทธ์ของการเล่นหุ้นแต่ละเทรนด์นะไม่เหมือนกันได้ได้อัพเทรนด์ดาวเทรนด์เนาะหรือว่าไซด์เวย์เทรนด์ไซด์เวย์ขาขึ้นไซด์เวย์ขาลงอีกโว้ยปวดหัวต้องชัดเจนส่วนท่านที่จะไปเรียนกับพี่นิพนธ์ก็เดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนเนาะก็สอบถามไปเลยนะเบอร์โทรศัพท์ก็รายละเอียดทั้งหมดนะฮะไปที่เบอร์0864902823สวิตเบอร์ให้หน่อยเด้จำไม่ได้หรือ LINE ID ที่ BLLMI นะฮะสั่งซื้อหนังสือแล้วก็สำรองที่นั่งงานสัมมนาได้ครบกันนะฮะก็เรียนกับคุณนิพนธ์ก็ดีนะฮะจะได้รู้เรื่องราวของการลงทุนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่นิพนธ์นะคะครับค่ะสวัสดีครับค่ะก็ติดตามนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook Live หรืออะไรรายละเอียดแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะมีกำลังใจหรือมีอะไรกับคุณผู้ชมได้ตลอดเวลามีคุณผู้ชมดูเราอยู่ใช่ไหมแล้วก็ชอบไม่ชอบเราอย่างไรก็คือการคอมเมนต์มาหรือว่ากดไลค์มาเป็นการเขาเรียกว่าทักทายกันนั่นเองนะอย่าดูแล้วดูเลยดูแล้วดูเลยแล้วก็ไม่เจอกันสักทีนั่นเลยนะค่ะส่วนคุณผู้ชมนักลงทุนที่ไม่เคยเรียนรู้เทคนิคเลยนะเลยอีกแล้วขอโทษก็สามารถเรียนรู้เทคนิคได้แท่งเทียนที่คุณนิพนธ์พูดถึงเอ๊ะมันเป็นยังไงโอ้มันอะไรอะไรละโอเวอร์บอทอะไรเงี้ยนะเราก็จะมีอนุบาลเทคนิคแล้วนะก็เดือนมกราคมนั่นแหละคุณผู้ชมนะฮะมาเรียนรู้กันเถอะมาสิไม่รู้อะไรเลยจะเอาแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ได้นะฮะอย่างน้อยอ๋อแท่งขายมาแล้วรู้ว่าไอ้แท่งขายคืออะไรตัวนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยได้นะฮะก็สนใจรายละเอียดสัมมนาก็ที่พูดถึงนั่นเองนะฮะ0864902823หรือว่า LINE ID BLLMI นะฮะมาเริ่มดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยวันนี้ลาคุณผู้ชมนั่งทุนไปเพียงแค่นี้กันนะคะก็เจอตอนเย็นกับนุ้ยกันนะฮะสวัสดีค่ะ